ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิก้ามริวันกีวิริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะขอสู้ศึกทุกเมื่อ
ไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไปบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่43ทรงพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2514เมื่อปีพุทธศักราช2512ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาถได้รับพระราชทานสาวนีเมื่อในปีพุทธศักราช2512ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาถได้รับพระราชสวนีจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้เขียนบทกลอนแสดงความนิยมส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่ออุดมคติเพื่อประเทศชาติออกมาเป็นกลอน5บทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษการ์ดแผ่นเล็กพระราชทานแก่ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและผู้ทำงานเพื่อประเทศชาติเตือนสติมิให้ย่อท้อในการทำความดีต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่ทำนองเพลงในคำกลอนความฝันอันสูงสุดในปีพุทธศักราช2514ขับร้องโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์กลอนความฝันอันสูงสุดโดยถอดความมาจากเพลง The Impossible Dream ซึ่งเป็นเพลงละครบอร์ดเวย์มาจากเรื่อง Man of Ramacha แสดงระหว่างปี
พุทธศักราช2508ถึงพุทธศักราช2514ซึ่งต่อมาได้รับการสร้างเป็นหนังในปีพุทธศักราช2515เป็นเรื่องราวของดอนกิโฮเต้ค่ะมาถึงช่วงเรื่องเล่าของในหลวงนะคะชาวออสเตรเลียชื่นชมน้ำพระทัยและพระปีชาสามารถหลังในหลวงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำฝนหลวงไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งในรัฐควีนแลนด์ด้านนิวซีแลนด์จอร์แดนก็สนใจขอใช้สิทธิบัตรฝนหลวงด้วยจากปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันหลายปีในรัฐควีนแลนด์ของออสเตรเลียคุณแอนนาไบรท์มุขมนตรีแห่งรัฐควีนแลนด์จึงได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชากรชาวไทยและประชาชนทั่วโลกศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรกล่าวซึ่งครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีฝนหลวงไปใช้ในต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะราชาแห่งราชันบทเพลงลูกทุ่งแหล่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีอาจารย์ชนรทีทานทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงการแต่งเพลงลูกทุ่งร่วมกับอาจารย์วิเชียรคำเจริญหรือรบบุรีรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงทางด้านดนตรีไทยเป็นผู้ร่วมประพันธ์คำร้องและบทเพลงนี้ถูกถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางศิลปินชื่อดังอาทิเช่นคุณชินกรไกรราชคุณชายเมืองสิงห์คุณขวัญจิตศรีประจันคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณทศพลหิมพานต์รวมทั้งสิ้น9คนเนื้อหาของบทเพลงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจต่างๆและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้นำความสุขความเจริญมาสู่ประชาชนชาวไทยทั่วทุกภาคทั่วทั้งแผ่นดินสมกับคำที่ว่าราชาแห่งราชันค่ะWhat's he?
พระมหากษัตริย์ดีทรงเป็นตรีเมืองอยู่เป็นนิสิตห่วงใยประชาชนทุกท่านทุกคนทุกชีวิตเรื่องใดใหญ่เกินคิดส่งขีทานทิศให้เดินสบายยาแฝดร้อยรากถักทอรัดคอดินน้ำซัดเสาะรินดินไม่พังสิ้นเสียหายโอ้โหแก้มลิงยิงลึกล้ำเก็บกักน้ำไว้มากมายไว้กินไว้ใช้สบายชาวนาทั้งหลายไม่ใช่มีเงินนั่งเด็กพอไทยคือขวัญชาติเปลืองงานศาสตร์ปราดงานสิ้นพอเมืองฟ้าแก่ลูก
เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องความรู้ตนโดยใจดีศรีลาเลิศผู้ไม่เคยมองว่าอาชีพชาวนานั้นต้อยต่ำการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนหลายคนอาจจะคิดว่าการทำนาเป็นอาชีพที่ต่ำแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองจริงถ้าเกิดไม่มีชาวนาคนก็ไม่มีข้าวกินตอนนั้นอายุ10ขวบนี้ผมได้ไปทำนารับจ้างวันหนึ่ง50บาทก็คือทำทั้งวันยังทำนาพอถึงช่วงมิถุนาก็จะเริ่มไถเตรียมดินเตรียมอะไรไว้ก่อนพวกผมก็จะมานอนที่ทุ่งนาก็หาอยู่หากินกับทุ่งเลยคือเราอยู่ตรงนี้เราก็มีการเรียนรู้เรื่อยๆพวกการเรียนรู้สำหรับผมเองคือไม่จำกัดต้องว่าต้องไปเรียนที่สถาบันหรือว่าต้องเรียนที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยผมจบม.6ก็ไปเป็นทหารปีหนึ่งหลังจากเป็นทหารกลับมาบ้านพ่อเสียก็ตอนนั้นถ้าเกิดว่าผมเรียนต่อน้องก็จะไม่เรียนผมก็เลยตัดสินใจอยู่บ้านเป็นกำลังรักที่บ้านเราอยู่บ้านก็มีความสุขได้ทำงานที่เราชอบจนถึงทุกวันนี้ก็คิดว่าทางครอบครัวก็พออยู่พอกินพระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติทรงครองราชเพื่อประโยชน์สุขชาวสยามแม้ลำบากทรงไปเยือนทุกเขตคามทรงติดตามทุกสุขราชมิห่วงกาย85พรรษามหาราชทรงเคียงชาติเคียงเมืองมิห่างหายเพื่อพวกเราชาวไทยได้สุขสบายขอถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวธิดาเวียงสุวรรณนางสาวมลิวรรณกี้วิริยกุลและกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะค่ะก่อนจากกันปุกก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะหลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญแล้วจะกระทำได้อย่างคล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2535ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนาคารข้าวให้มีคณะกรรมการควบคุมที่คัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เก็บรักษาพิจารณาจำนวนข้าวที่จะให้ยืมและรับข้าวคืนตลอดจนจัดทำบัญชีทำการของธนาคารข้าวราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคอย่างจำเป็นให้คงบัญชียืมข้าวไปใช้จำนวนหนึ่งพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ราษฎรชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พุทธศักราช2519ค่ะ
แล้ววันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ